สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มตุ้มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้รู้ก่อนดาวน์โหลดนะจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับวันนี้ขอรีวิวคลิปสั้นๆนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันครับก็ได้รีวิวนะครับ iOS 11.1 นะที่เพิ่งออกมาให้เราได้ดาวน์โหลดกันไปฮะแต่วันนี้ครับเพิ่งไม่ถึงสัปดาห์ครับทาง Apple ก็ได้ปล่อยตัวอัปเกรดมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็น iOS 11.1.1 ครับโอ้ยปล่อยเร็วมากๆครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยข้อดีของการปล่อย iOS มาแบบนี้ครับมันทำให้เราเห็นครับว่าตอนนี้ Apple เนี่ยให้ความสนใจครับแล้วก็ให้ความใส่ใจกับผู้บริโภคครับหรือว่าลูกค้า Apple มากขึ้นเยอะมากๆครับจากแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเราต้องรอกันนานมากๆครับแล้วก็วันนี้ครับจากที่เห็นนะเป็นการแก้ปัญหาแบบฉุกเฉินแน่ๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับคนที่ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 11.1 ไปครับบางคนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดครับคือพิมพ์ตัว i ไปแล้วฮะแล้วกลายเป็นลูก question mark ครับแล้วก็บางคนเนี่ย Siri ครับใช้งานไม่ได้ฮะวันนี้เนี่ยเขาก็อัปเกรดตัวแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของผมไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ไหนๆเขาก็ปล่อยมาให้อัปเดตครับก็จะอัปเดตครับแล้วก็วันนี้ครับจะมาบอกเพื่อนๆครับสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เพิ่งดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 11.1 มาเนี่ยแล้วก็จากที่ลองใช้มาประมาณ 4-5 วันเนี่ยก็บอกเลยครับว่าถ้าใครอยากจะอัปเดตนะวันนี้สามารถอัปเดตได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 6แบบผมนะครับแต่ก่อนแต่มันมีปัญหาครับว่าคนที่จะอัปโหลดเนี่ยต้องทำใจนิดนึงครับกับเรื่องความเร็วแล้วก็การใช้งานหนักๆแล้วเครื่องแฮงนะเราต้องยอมรับเรื่องนี้เนาะแต่ฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็การทำงานต่างๆเนี่ยกับแอปพลิเคชันทุกตัวเนี่ยทำงานได้เสถียรละกลับมาโอเคทุกอย่างแล้วนะครับแต่เรื่องของความเร็วต่างๆเนี่ยลดลงจากเวอร์ชั่น10แน่นอนครับส่วนคนที่เป็น iPhone 6s ขึ้นไปนะเท่าที่ถามเพื่อนๆเนาะเขาก็ไม่มีปัญหากันนะครับแต่นะฮะก็ยังมีคนถามมาครับว่าถ้าเป็นจอปลอมจอที่ไม่ได้เปลี่ยนกระสุนนะฮะก็ให้ระวังไว้นิดนึงแล้วครับยังไม่มีอะไรมายืนยันนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเอาของเทียบมาใส่เนี่ยเครื่องจะไม่ถูกล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะอัปเดตนะเพื่อความปลอดภัยครับตอนนี้เอาเครื่องที่ยังไม่เคยซ่อมก่อนนะครับหรือว่าเครื่องที่ซ่อมศูนย์ประจำเนี่ยไม่มีปัญหาครับอัปเดตไปเลยนะครับถ้าเป็น 6S ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็น 5S 6นะครับก็วัดใจกันนิดนึงครับว่าจะสามารถทนกับความช้าลงสักนิดหนึ่งได้ไหมนะแต่ส่วนคนที่วิพากษ์วิจารณ์มาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ใน iOS 11.1 เนี่ยเขาแก้ปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าที่อย่างที่บอกไปครับฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่ามันเท่มากๆนะครับแล้วก็เหลือเซนเตอร์เมนูเนี่ยมันเหลือหน้าเดียวฮะใช้งานง่ายมากๆผมบอกเลยติดใจครับแล้วก็ปุ่มขยันของผมเนี่ยมันทำงานได้มากขึ้นหลายๆอย่างนะผมก็ติดใจกับ iOS 11มากๆเลยนะครับส่วนอะไรใหม่ๆครับเราก็คงไม่ได้เห็นใน 11.1.1 หรอกเนาะก็ใครอยากดูครับว่าฟีเจอร์ของเวอร์ชัน 11มีอะไรบ้างครับก็ไล่กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมมาที่ทำไว้ครับก็บอกถึงฟีเจอร์ใหม่ๆครับแล้วก็สิ่งที่Apple อัปเดตมาให้เราครับแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับไม่เกินอาทิตย์นึงเนี่ยหรือ2อาทิตย์นะครับเวอร์ชั่น 11.2 มาแน่ๆครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับหลังจากได้อัปโหลดไปแล้วครับหลังจากอัปเดตมาแล้วนะฮะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับจากเวอร์ชั่น 11.1 นะฮะถึงจะเป็นเวอร์ชั่น 11.1.1 แล้วก็ตามครับก็เป็นเรื่องของการแก้บั๊กล้วนๆครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 6นะฮะหรือ iPhone 5s นะครับจะอัปเดตฮะก็สามารถอัปได้เลยเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเครื่องแล้วเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับก็จะช้าลงเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนคนที่ใช้ iPhone 6s ขึ้นไปครับอัปได้เลยฮะโอ้ฟันธงครับน่าใช้มากๆครับแล้วก็เดี๋ยวรอเจอกันครับกับ iOS 11.2 ครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่มอันซีนทายชิมิดดับครับรู้ก่อนดาวน์โหลดนะจะได้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย